สวัสดีครับจากร้านของเล่น thailettictoy.com นะครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกวันกับการรีวิวของเล่นนะวันนี้ผมจะมานำเสนอปืนอารมณ์อีกชนิดหนึ่งมันคือตัวปืน G052 นั่นเองตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Galaxy นะตัวนี้จะดังเรื่องการทำปืนอารมณ์อยู่แล้วเป็นระบบสปริงนะครับผมตัวนี้ใช้ลูกกระสุน BB ขนาด6มม.มาแกะกล่องมาดูดีกว่าครับนี่เมื่อเราแกะกล่องมาก็จะพบรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะจะมีการแถมลูกกระสุนพลาสติกขนาด6มิลไปให้ด้วยบ้างเล็กน้อยนะครับผมมาดูตัวปืนกันดีกว่านี่ตัวปืนจะเป็นวัสดุพลาสติกทั้งกระบอกเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่เป็นโลหะเลยนะนี่ครับผมมาดูกันทีละจุดกันดีกว่าครับจะไม่มีตัวไหนที่มันใช้การได้จริงเลยนะไอ้ตัวนี้ก็หลอกไอ้ตัวแขวนสไลด์หลอกนะครับเซฟตี้ก็หลอกนะนกปืนก็หลอกนะครับหลอกทั้งกระบอกเลยนะตัวนี้ปืนอารมณ์จริงๆเลยไม่มีกลไกใดๆเลยนะครับแต่ข้อดีพวกนี้มันดีนะมันทนเพราะกลไกมันน้อยนี่แหละมาดูแมกกาซีนกันดีกว่าครับแมกกาซีนก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันนะแมกกาซีนเนี่ยจะบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด14นัดแต่ผมแนะนำอย่างนึงปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆคือการใส่กระสุนเต็มพิกัดมันเนี่ยมันจะทำให้สปริงมันเกิดความเครียดจะมีปัญหาการยิงนัดแรกเสมอนะครับเวลาถ้าใส่กระสุนเต็มๆเนี่ยนัดแรกเนี่ยพอชักปั๊บลูกมันจะเข้าไปดังเพลิงมากเกินไปบางทีมันเข้าไป2นัด3นัดมันก็จะทำให้ตัวปืนน่ะมันติดขัดได้นะปัญหาที่ผมเคยเจอบ่อยๆนะแต่บางทีมันก็ไม่เป็นนะแต่แนะนำว่าเอาประมาณสัก12นัดพอนะครับผมเรามาชั่งน้ำหนักตัวปืนดีกว่าด้วยความที่เป็นพลาสติกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะหนักมากลองดูครับเบาๆนะตัวปืนอยู่ที่279กรัมมาวัดความยาวลำกล้องกันดีกว่าความยาวลำกล้องจะอยู่ที่ 7.5 นิ้วถ้าลำกล้องยาวประมาณนี้แสดงว่ามันน่าจะเท่าปืนจริงนะครับผมโอเคมาลองยิงทดสอบกันสักนัด2นัดแล้วกันครับสำหรับลูกกระสุนที่ใช้กับปืนตัวนี้ก็คือลูกกระสุนพลาสติกนะขนาด6มิลลิเมตรถ้าลูกกระสุนเหล็กนะลูกกระสุนลูกแก้วหรือลูกเซรามิกเนี่ยถ้ามัน6มิลนะมันใช้ได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าลูกเหล็กนะถ้าคุณใส่กับปืนตัวนี้นะมันใส่ได้แหละแต่มันยิงออกมาย้อยเลยนะครับมันจะไหลออกปากกระบอกเลยเพราะว่าพวกนี้แรงดันมันน้อยนะไม่เหมาะสมนะครับก็คือพูดง่ายๆเลยลูกเหล็กใช้ไม่ได้นะสำหรับลูกแก้วลูกเซรามิกผมความเห็นส่วนตัวนะครับลูกพวกนั้นอ่ะผมว่าเอามาใช้กับพวกปืนบีบีกันราคาแพงดีกว่าลูกพวกนั้นผมว่าเอามาใช้กับปืนเนี้ยมันเสียของนะไอ้พวกนั้นยิงออกไปแล้วมันแตกไม่สามารถนำกลับมารียูได้แต่ไอ้พวกลูกพลาสติกพวกนี้ถ้าคุณไปเก็บมันมาได้เนี่ยมันไม่แตกนะมันเอามารียูได้และตัวของมันเนี่ยราคาค่อนข้างถูกหาซื้อก็ง่ายด้วยนะครับกรุณาใช้ตัวลูกกระสุนให้เหมาะสมกับปืนนะอันนี้ปืนอารมณ์ธรรมดาเนี่ยคุณใช้ลูกพลาสติกก็พอแหละโอเคนะครับอ่ะลองสัก2นัดพอครับสไลด์ค่อนข้างนุ่มนะผู้หญิงน่าจะใช้ได้ครับมาลองดูครับโอ้เป็นปืนพลาสติกที่ค่อนข้างแรงนะผมว่ามันแรงพอๆกับพวกปืนอัดลมเหล็กเลยนะเนี่ยนะอย่างว่าแหละข้างในมันก็คือเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอัดลมเหล็กปืนลมพลาสติกเนี่ยข้างในมันเหมือนกันแหละต่างแค่บอดี้เฉยอีกสักนัดนึงครับโอเคครับสไลด์ค่อนข้างนุ่มนะครับผู้หญิงน่าจะเล่นได้อยู่เอาเรื่องโอ้โหไม่ธรรมดาเห็นเป็นปืนพลาสติกอย่างนี้แต่มันแรงพอสมควรนะครับเนี่ยเกือบทะลุเหมือนกันนะเกือบทะลุเหมือนกันเนี่ยคุณดูความบุบของมันดินี่ยุบไปเลยยุบไปเยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะผมสรุปเลยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่ว่าจะต้องเป็นปืนอัดลมเหล็กอย่างเดียวเท่านั้นเอาอยากได้แค่ความแรงนะแล้วก็ขนาดเท่าจริงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยแนะนำเลยแล้วก็ความทนทานเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าทนทานแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีกลไกอะไรเลยบางทีเนี่ยไอ้พวกปืนที่มันกลไกเยอะไอ้พวกนกสับได้ไอ้สไลด์ค้างได้เนี่ยโอ้โหเท่าที่ผมขายมานะปัญหาเกิดเหมือนกันนะครับเกิดเหมือนกันบางทีเนี่ยชักสไลด์ถอยหลังไอ้นกมันสับเข้ามาก่อนโอ้ส่งกลับมาซ่อมเยอะแยะไอ้อย่างเงี้ย
ทนดีซะอีกนะโอเคนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับของมันมีน้อยมากนะช่วงนี้ของหายากมากๆเลยก็ผมฝากไว้นิดนึงเรื่องปืนลมคุณซื้อไปเนี่ยคุณเอาไว้ยิงเป้าซ้อมเล่นที่บ้านเท่านั้นนะครับอย่านำพกในรถนะหรือพกออกติดตัวไปข้างนอกแล้วไปทำให้คนอื่นตกใจคุณจะมีความผิดทันทีนะครับปืนลมออกแบบมาเพื่อสันทนาการเช่นยิงเป้าที่บ้านยิงกระป๋องน้ำอารมณ์แบบผมก็ได้หรือเอาไว้ไล่สัตว์ไล่มกไล่แมวไล่หมาไล่จิ้งจกพวกนี้พอแล้วก็ปืนพวกเนี้ยมันไล่สัตว์ดีด้วยเพราะว่ามันไม่ทำให้เขาตายนะครับความแรงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ไอ้ตกใจเนี่ยตกใจแน่นอนนะเอาแค่นี้พอนะผมฝากด้วยเรื่องปืนอารมณ์นะครับตัวปืนไม่ได้ผิดอะไรผิดอยู่ที่ตัวคนใช้นะครับพวกเนี้ยความอันตรายมันแทบไม่มีอะไรเลยนะยิงไม่เข้าเนื้อแน่นอนนะครับผมขนาดไอ้เนี่ยกระป๋องพลาสติกไอ้ก็แค่กระป๋องบางๆพวกนี้มันยังยิงไม่ทะลุเลยแต่ก็บุบแหละเนาะก็ต้องใช้ความระวังพอสมควรนะครับไม่ควรให้เด็กเล่นนะต้องอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโอเคนะครับฝากไว้ที่นี่แล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับ